รอบที่แล้วเฮ็ดอินทนินมาริโมสีเขียวใบเตยไปก็มีหลายคนถามว่าเอ้ยเอ้ยบดใส่แป้งถั่วเขียวได้บ่เฮ็ดได้คือกันจ้าเดี๋ยวมาสิพาเฮ็ดแซ่เอาน้ำดอกอัญชันแล้วก็มาขูดบักพร้าวระวังรอเฮาก็มาเฮ็ดน้ำกะทิทากะทิน้ำตาลเกลือใบเตยน้ำมัดหน่อยนึงเคี่ยวแล้วก็ใส่เนื้อบักพร้าวลงไปเด้อพอเพิ่นฟดน้อยๆนี่แหละก็พอแล้วจ้าบีบน้ำบักนาวใส่อัญชันเล็กน้อยให้เพิ่นสีม่วงสวยงามเอ้ยใส่แป้งมันสำปะหลังมีคู่ดาวนี่เด้อเนื้อแป้งเหนียวโดนมีความเงาใสงามตักลงไปผสมกับน้ำอัญชันเลยเด้ออันนี้น้ำเย็นแล้วเด้ใส่น้ำตาลลงไปน้ำจักสองส่วนนี่แหละคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปกวนใส่หม้อเลยจ้าใส่ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเนื้อกวนไปเรื่อยๆจ้าจนเพิ่นฟดสุกเนื้อเนียนใสงามแบบนี้เลยจ้านี่เด้อแป้งมันมีคู่ดาวห่อสีเขียวๆนี่เด้อผลิตจากมันสำปะหลังคัดสรรอย่างดีมาให้เฮาใส่นี่ล่ะจ้าแล้วก็รอให้แป้งเฮาพออุ่นๆเด้อจังเอามาบีบใส่น้ำเย็นจุ่มหัวลงไปบีบแล้วก็เอามือเด็ดเพิ่นจังสิเป็นก้อนกลมๆงามตักขึ้นมาเบิ่งๆๆใส่แจ๋วน่ารักตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟใส่กะทิบักพร้าวอ่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งบัดยามเฮาสดสิได้ซื่นใจโอ้ซาร่าขนมที่ทำจากแป้งมันมีคู่ดาวคือเป็นตะแซ่บแท้จะแซ่บละจอดสดบลิดเข้าไปอร่อย very good